6นาฬิกา5นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่ออย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ําขังก็เยอะยุงก็เยอะนะครับช่วงนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดตอนนี้บ้านเราพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขกว่า27,000รายแล้วนะครับซึ่ง27,000คนเนี่ยถ้าเกิดเขาไปดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วถือว่าสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วน่าสเท่าเลยนะครับและคือในจํานวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว23รายด้วยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ย้ำเตือนนะครับว่าโรคนี้ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะเคยป่วยมาแล้วก็ยังสามารถป่วยซ้ําได้อีกและดีไม่ดีเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องนี้นายแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอบอกว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความเชื่อกันว่าใครที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ย จะไม่ป่วยอีกหรือว่าถ้าป่วยเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงคือคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอเชื้อไวรัสเดงกีหรือว่าเดงกีที่หลายๆคนเรียกนะครับคือจะทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนะี่ยมันมีทั้งหมด4สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละปีสายพันธุ์ที่ระบ,บาดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้การติดเชื้อครั้งแรกอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนะักแต่ว่าการติดเชื้อครั้งที่2ออาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นในทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะหากว่าเป็นการติดเชื้อคนละสายพันธุ์กับครั้งแรกด้วยนะครับ ส่วนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนํามาใช้ในการป้องกันโรคเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าในการทดลองจะได้ผลดีในบางสายพันธุ์ซึ่งมาฉีดวัคซีนในบางคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วก็จะเหมือนว่าเป็นการติดเชื้อครั้งที่2หรือว่าคนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาเลยเนี่ยไปฉีดวัคซีนพอติดเชื้อไข้เลือดออกก็อาจจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ทางกรมพวบคุมโรคก็รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดนะครับพบว่าในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยถ้าเกิดเราคิดในปีนี้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1นึถึงยีก็ประมาณสักครึ่งปีที่ผ่านมานี้น่ะ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในบ้านเราอยู่ที่27,377รายอัตราป่วยคิดเป็น41.37ต่อแสนประชากรและในจำนวนนี้เสียชีวิต23รายอัตราป่วยตายคิดที่้อละ0 0 8นะครับถ้าเกิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วย9,736รายอัตราป่วย17.46ต่อ1แสนประชากรเสียชีวิต7ราย อัตราป่วยตายร้อยละ0 0 9ซึ่งถ้าเกิดไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนผู้ป่วยตอนนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึงสเท่าและก็มีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยสูงขึ้นกว่าข่ามัธยฐาน5ปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งผู้เสียชีวิตสะสมก็พบทุกกลุ่มนะครับทั้งก็เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องดูแลกันให้ดีในเรื่องของแหล่งเพาะยุงลายหรือว่าถ้าเกิดมีความจําเป็นจะต้องอยู่นอกบ้านในเวลากลางคืนก็อาจจะต้องหาเครื่องป้องกันกันหน่่่อยนะะคครับใช